ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าคดีนี้มีหลักฐานสำคัญที่สามารถเอาผิดจำเลยได้นั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุจากภาพที่เห็นจำเลยถือปืนเพื่อไปยิงคุณเลอหยดที่บ้านใช่ค่ะทุกคนตัดสินตามที่รู้และเห็นแต่มีบางอย่างค่ะที่ทุกคนไม่มีทางรู้นั่นก็คือจำเลยไม่ได้เป็นคนทำคลิปจากกล้องวงจรปิดได้ถูกตัดต่อมาเฉพาะบางส่วนทำให้เราได้เห็นถึงความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นคนที่ทำผิดจริงได้ปกปิดหลักฐานเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดฉบับเต็มไว้แล้วก็ลบคลิปหลักฐานทั้งหมดรวมถึงทำลายโน้ตบุ๊กที่เก็บหลักฐานเอาไว้จนหมดสิ้นแต่มีบางอย่างค่ะที่คนทำผิดจริงยังไม่รู้ตัวพอจะกู้ข้อมูลได้ไหมคะคุณพิมพ์ได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะฉันจะพยายามรีบทำให้เร็วที่สุดคุณพิมพ์ครับแบบนี้เราต้องหาทางไม่ให้กันเขารู้ตัวนะครับเพราะถ้าเขากลับมาเนี่ยแล้วเขาไม่เห็นโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นแผนของพวกเรานะครับต้องทิ้งโน้ตบุ๊กตัวจริงให้ฉันกู้ข้อมูลก่อนนะคะเอาเครื่องนี้ค่ะไปเปลี่ยนคืนแทนคุณกันเขาจะได้ไม่สงสัยรอจนกว่าฉันจะกู้ไฟล์แล้วก็อัปโหลดวิดีโอเสร็จได้ค่ะเดี๋ยวคุณตะวันรออยู่นี่นะคะแต่ถ้าเอาโน้ตบุ๊กไปไว้ที่เดิมก่อนตาดาวตาติดเฮ้ยความจริงโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นได้ถูกสับเปลี่ยนและตอนนี้ดิฉันก็ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดฉบับเต็มจากโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นแล้วค่ะทุกคนจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของคนร้ายที่ยิงคุณเลอยศและเพื่อเป็นการยืนยันคำเบิกความของพยานดิฉันขออนุญาตศาลทำการเชื่อมต่อสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไฟล์มาใช้ในห้องพิจารณาคดีนี้ค่ะอะไรวะขอค้านค่ะท่านหลักฐานที่ทนายจำเลยได้มาไม่ได้ถูกยื่นให้ท่านพิจารณาก่อนนะคะรับพิจารณาขอบคุณค่ะและดิฉันจะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เชื่อมต่อกับทีวีและกรอกรหัสลงในเบราว์เซอร์เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ The Justice แค่ฉันลืมตามาพบเธอที่เคยปวดถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยคำถาม